สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของร้านเครียดเจอลูกค้ากินจุ7คนถล่มกินบุฟเฟ่เห็นสภาพร้านแทบเจ๊งเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮาเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ของจีนได้มีการแชร์คลิปที่เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เป็นเรื่องราวของกลุ่มลูกค้าเจ็ดคนที่พากันไปกินอาหารที่ร้านบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งในเมืองจิงเต่ามณฑลซานตงซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ตั้งใจจะกินให้คุ้มแต่ไม่ได้คุ้มธรรมดาบอกเลยว่ากินโหดจนทําให้เจ้าของร้านเห็นแล้วแทบสุดเลยทีเดียวโดวยรายงานระบุว่ากลุ่มดังกล่าวประกอบไปด้วยผู้ชายหกคนและผู้หญิงหนึ่งคนอายุประมาณช่วงยี่สิบปีพวกเขาเริ่มกินอาหารตั้งแต่เวลาสิบเจ็ดนาฬิกา จนถึงเวลาที่ร้านปิด21นาิ30นาทีโดยคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกนำมาเผยแพร่บนแพลตฟอร์มโซเชียลแสดงให้เห็นว่าพวกเขากินกันอย่างไม่หยุดปากพร้อมทั้งโชว์เศษซากผลงานที่นำมาวางเรียงและกองอยู่เต็มโต๊ะซึ่งมีปูจำนวนไม่ต่ำกว่า300ตัว ทุเรียนมากกว่า50กล่องขนมหวานสาคูมะม,ม่วงอีกกว่า80ถ้วยรวมทั้งกุ้งก้างเนื้อและแซลมอนอีกจํานวนนับไม่ถ้วนทั้งนี้ทางด้านพนักงานของร้านเผยว่าโดยปกติแล้วร้านอนุญ,ญาตให้ลูกค้ากินอาหารได้เต็มที่เพียงแค่2ชั่วโมงแต่ในวันนั้นมีลูกค้าที่ร้านเป็นจํานวนมาก ทำให้ทางร้านไม่ได้ตรวจสอบเวลาและเข้าไปแจ้งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวลูกค้ากลุ่มนี้จึงนั่งยาวจนกระทั่งร้านปิดนั่นเองซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากเรื่องราดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาสมควรถูกปรับเงินเพิ่มเพราะแบบนี้มันเกินไปจริงๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ